สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเที่ยวที่โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีชนะคะเจ้าหลาวทอแสงบีชนะคะก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนทางเข้าโรงแรมนะคะเมื่อกี้ก็คือเห็นป้ายโรงแรมแล้วนะคะอันนี้เรากำลังจะไปที่ล็อบบี้นะคะไปที่ล็อบบี้ตรงนี้ก็เป็นแผนกต้อนรับนะคะใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีเวลคัมดริงค์ด้วยใช่ไหมถ้าเข้ามามีป่ะมีใช่ไหมคะเป็นอะไรบ้างคะโดยปกติน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมครับผมกระเจี๊ยบมะตูมใช่ส่วนมากเป็นน้ำสมุนไพรธรรมชาติอ๋อค่ะน้ำตะไคร้อะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะก็จะมีที่ให้นั่งรอนะคะนั่งเล่นอยู่ในบริเวณล็อบบี้นะคะสแกนเร็วๆหน่อยนะคะอันนี้360องศาไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเปิดประตูเดินออกไปเห็นทะเลแล้วใช่ไหมคะอยู่ริบๆนู่นนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องพักนะคะห้องพักเห็นไหมคะห้องพักก็จะมีสวนหย่อมสวยงามนะคะตรงนี้จะเป็นเกมรูมค่ะเกมรูมก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้นะคะมีอะไรบ้างเอ่ยเกมรูมเข้าได้นะคะก็จะมีให้เล่นนี่นะคะอันนี้เป็นประมาณเกมรูมนะคะมีเครื่องนวดหยอดเหรียญด้วยนะคะโอเคไปต่อนะคะอันนี้เรากำลังพาทัวร์พาชมโรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีชนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำหญิงไหนลองเข้าไปดูซิไหนๆก็มาแล้วไปให้มันจบซิมืดๆหน่อยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะก็เป็นสภาพสะอาดสวยงามอยู่นะคะมีห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุด้วยตรงนี้นะคะนี่นะคะออกไปห้องน้ำชายคงไม่ได้พาไปนะคะมีกล้ามีกล้า ตรงนี้ก็จะเป็นโซนบ้านพักนะคะที่เป็นหลังๆนะคะทางด้านขวามือนะคะเนี่ยค่ะเป็นหลังๆไปเรียงไปนะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะแยกนะคะค่าที่พักก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นบ้านเดี่ยวก็ 3,000 นะคะถ้าเป็นบ้านที่มี2ห้องนะคะก็จะราคาอยู่ประมาณ 5,600 ต่อคืนนะคะอันนี้เราจะพามาชมกิฟต์ช็อปนะคะกิฟต์ช็อปร้านกิฟต์ช็อปนะคะเข้าไปดีกว่าสวัสดีค่ะอันนี้เป็นกิฟต์ช็อปใช่ไหมคะอ๋อค่ะก็จะมีขายพวกของที่ระลึกนะคะก็มีพวกขนมขบเคี้ยวนะคะไอศครีมมีเครื่องดื่มนะคะโอเคอ๋อมีผลไม้เป็นจานๆด้วยนะคะอ๋ออะไรไม่ใช่ผลไม้อ๋อเป็นสบู่นะคะโอ้ทำสวยๆเลยโอเคนะคะไปก่อนค่ะออกจากกิฟต์ช็อปแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็น Z True Restaurant นะคะก็จะมีเมนูอาหารทะเลเดือดปลากระพงราดซอสซีทรูย่ายำเสน่ห์จันแกงหมูชะมวงเคียงเมี่ยงปลากระพงนะคะลักษณะบรรยากาศของ Zidru Restaurant นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาชมมีทั้งที่นั่งที่อยู่ด้านนอกอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะรับลมทะเลนะคะกับที่นั่งด้านในไหนเข้าไปดูหน่อยบรรยากาศก็สวยงามแอร์ก็เย็นดีนะคะอันนี้ก็เขาจะมีค่าที่พักจะรวมกับอาหารเช้าด้วยนะคะอาหารเช้าด้วยนะคะ
เดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟเขาจะเปิดบริการอาหารเช้าเนี่ยช่วงประมาณ6 โมงครึ่งถึง9 โมงครึ่งนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะพวกเครื่องดื่มด้วยนะคะสแกนเร็วนิดนึงนะคะโอเคอ้าวตรงนี้ก็จะเป็นซีทรูรีสอร์ทเหมือนกันนะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่านั่งกินโรแมนติกริมทะเลอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้เห็นทะเลริบๆแล้วใช่ไหม ก็ไม่ริบนะไม่กี่ก้าวเองนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะใครมาก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปตรงนี้นะคะเขาเป็นเรือนะคะเรือมาประดับแล้วก็มีชื่อของเจ้าเหล่าทอสแซนด์วิชตรงนี้คืออะไรคะเซบาสเหรอคะพาจะมาประมาณกี่โมง6:45ค่ะเดี๋ยวประมาณ6:45พระจะมาบิณฑบาตตรงนี้นะคะก็ค่อยมารอใส่บาตรกันนะคะมีคนลงไปเล่นน้ำทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะนู่นนะคะอันนี้พนักงานโรงแรมโป๊ะก็จะทำความสะอาดชายหาดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลงไปเดินเล่นดีกว่าก่อนจะลงไปเดินเล่นที่ริมชายหาดนะคะเราก็มาดูแน่ตรงนี้ใกล้ๆกับซีทรูรีสอร์ทนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะลงฟรีนะคะแต่ต้องสวมชุดว่ายน้ำเท่านั้นนะคะสระว่ายน้ำก็มาเล่นกันได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ชายหาดที่เรานอนพักผ่อนนอนเล่นชิวๆนะคะก็สั่งอาหารได้ด้วยนะคะตรงนี้สวัสดีค่ะนักท่องเที่ยวไม่ทราบว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาตั้งแต่เมื่อวานครับได้ลงทะเลหรือยังคะลงไปแล้วครับเหรอเป็นยังไงคะสนุกไหมคะสนุกครับเหรอนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวมาเปิดน้ำล้างเท้ามันจะเป็นต้นเสาแล้วมีก๊อกน้ำนี้นะคะให้ล้างน้ำล้างตัวได้นะคะมีหลายจุดนะคะตรงนี้ด้วยเวลาเล่นน้ำทะเลเสร็จก็มาล้างตัวตรงนี้นะคะบรรยากาศก็สวยงามค่ะสวยงามนี่นะคะก็เดี๋ยวพาชมสวนหย่อมอันนี้เป็นบ้านเดียวนะคะบ้านเดียวก็จะหันหน้าหาทะเลเลยนะคะบรรยากาศดีๆแต่ว่าต้องจองกันนิดนึงนะคะเพราะถ้าจองไม่ทันก็จะได้หลังๆแต่ก็ห่างไม่กี่ก้าวค่ะนี่ต้นอะไรก็ไม่ทราบนะคะเห็นมันสวยดีคล้ายๆสับปะรดเลยผลมันคล้ายสับปะรดนะคะ